พื่อไทยยันไม่ได้ยกเลิกจริยธรรมจ่อคุยพรรคร่วมปมแก้รัฐธรรมนูญเชื่อไร้ปัญหาการเมืองวันที่22กันยายน2567 13:44 น.เพื่อไทยยันไม่ได้ยกเลิกจริยธรรมแต่ต้องกำหนดขอบเขตเผยคุยพรรคร่วมรัฐบาลปมแก้รัฐธรรมนูญพรุ่งนี้ในที่ประชุมวิปเชื่อไร้ปัญหาเมื่อวันที่22กันยายน2567นายวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์กรณีการนัดพรรคร่วมรัฐบาลพูดคุยเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมรายมาตราในสัปดาห์นี้ว่าเนื่องจากพรรคเพื่อไทยมีการยื่นตัวร่างไปแล้วก็จะมีการพูดคุยกันในการประชุมคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลวันที่23กันยายนเพื่อแจ้งให้พรรคร่วมรัฐบาลพรรคอื่นๆทราบด้วยเมื่อถามกรณีพรรคร่วมรัฐบาลพรรคอื่นไม่เห็นด้วยเรื่องแก้ไขมาตรฐานจริยธรรมเพราะเกรงว่าจะเอื้อประโยชน์ให้นักการเมืองและอาจถูกร้องตีความจะพูดคุยกันอย่างไรเพื่อได้ข้อสรุปนายวิสุทธ์กล่าวว่าจริยธรรมไม่ใช่ว่าเราจะให้ไม่มีเรายังให้มีอยู่แต่ต้องมีขอบเขตว่าประมาณไหนคนจะได้ระมัดระวังไม่ทำต่อเช่นกรณีของนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีที่เสียงข้างมากเกินมาเพียงแค่หนึ่งเสียงก็พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วเราจึงเห็นว่าควรเพิ่มในเปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่านี้ได้หรือไม่ย้ำว่าเรื่องจริยธรรมยังต้องมีอยู่นอกจากนี้ยังต้องมาดูในส่วนของเรื่องลหุโทษว่าจะต้องเป็นอย่างไรเช่นหากไปขับรถชนตายมาก็ต้องมาดูว่าขาดจริยธรรมหรือไม่ทั้งนี้หากได้มีการพูดคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลพรรคอื่นแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเมื่อถามว่าหากมีการพูดคุยในวิปรัฐบาลแล้วมั่นใจหรือไม่ว่าจะได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภานายวิสุทธ์กล่าวว่าเราต้องคุยกันก่อนเพราะเราเป็นรัฐบาลพรรคร่วมฉะนั้นต้องตัดสินใจร่วมกันเต้พาราด้ากลั้นน้ำตาแต่งหน้าอ๋อมอัคคพันธ์ครั้งสุดท้ายบอกหล่อเหมือนเดิมทุกอย่างบันเทิงวันที่22กันยายน2567 22:48 น.เต้พาราด้าช่างแต่งหน้าคู่ใจกลั้นน้ำตาแต่งหน้าอ๋อมอัคคพันธ์ครั้งสุดท้ายกลัวจะหยดลงไปโดนบอกหล่อเหมือนเดิมทุกอย่างเรียกว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเอกชื่อดังอ๋อมอัคคพันธ์สำหรับเต้พาราด้าจินดารัตน์ช่างแต่งหน้าคู่ใจที่ทำงานร่วมกันมายาวนานตั้งแต่เข้าวงการมาก็ว่าได้ล่าสุดวันที่22กันยายน67เต้ที่มาร่วมพิธีสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลให้กับอ๋อมอัคคพันธ์ก็ได้ให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์พร้อมเผยความรู้สึกในวันนี้ว่าวันนี้มาแต่งหน้าให้อ๋อมใช่ค่ะคือมันเป็นความตั้งใจที่พี่ต้อยากจะทำให้น้องเพราะว่าตัวพี่เต้กับน้องสนิทกันมากเกิน20ปีได้ก่อนที่น้องจะเข้าโรงพยาบาลงานสุดท้ายคือ7สีคอนเสิร์ตที่บิ๊กซีพระราม2น้องบอกว่าขอคืนคิวอีเวนต์ต่างๆหลายคิวที่คืนมาก็บอกว่าคืนไปก่อนไปรักษาตัวให้หายแล้วค่อยกลับมาทำงานน้องก็คือให้งานเราตลอดเราอยู่วงการก็ช่วยกันเราก็อยากแต่งหน้าให้น้องเป็นครั้งสุดท้ายที่พี่เต้จะทำให้ได้น้องหล่อเหมือนเดิมทุกอย่างตอนแต่งหน้าได้พูดอะไรกับอ๋อมไหมพี่เต้พูดค่ะบอกว่าก็ขอให้ลูกไปเป็นเทวดาบนสวงสวรรค์
แล้วก็ขอให้ทำให้วงการบันเทิงไทยกลับมาฟื้นฟูดารามีละครเล่นเหมือนเดิมนะก็ขอเขาไปขอพรไปตอนแต่งก็กลั้นน้ำตาไว้ก็กลัวน้ำตาจะหยดใส่น้องเหมือนกันคุณแม่กับน้องอุ๋มก็ขอบคุณพี่เต้ก็ถือว่าทำให้น้องตรงนี้ดีที่สุดแล้วเพราะพี่เต้ก็รักอ๋อมเหมือนลูกอยู่แล้วอยากทำให้น้องหล่อเหมือนเดิมหล่อพี่เต้ว่าหล่อเลยเหมือนปกติขาวใสเหมือนคนปกติเลยอ๋อมเป็นคนน่ารักยังไงบ้างเท่าที่รู้จักมาน้องเป็นคนไม่ค่อยหงุดหงิดไม่โมโหไม่พูดเรื่องของใครเป็นคนน่ารักทำงานง่ายสบายสบายน้องเป็นอีกคนหนึ่งที่นิสัยดีเพอร์เฟกต์ในวงการเป็นน้องที่น่ารักอีกคนหนึ่งตอนที่ทราบข่าวพี่เต้รู้ตอนเช้าก็โทรคุยกับน้องอุ๋มน้องสาวเขาว่าตอนนี้กำลังชุลมุนก็นัดกันพี่เต้ก็ตีรถกลับมาจากราชบุรีเลยก็กลับบ้านไปเอาเครื่องสำอางที่เคยใช้กับน้องมาแต่งให้น้องแล้วก็ให้น้องไว้ในโรงเลยพี่เต้ก็บอกว่าน้องหล่อน้องเป็นเทพบุตรน้องคือเทวดาน้องสมบูรณ์ที่สุดแล้วค่ะณตอนนี้คืออ๋อมอัคคพันธ์เหมือนเดิมเลยค่ะตอนที่อ๋อมขอขึ้นคิวเขาน้อยไหมเพราะเขาชอบทำงานมากเขาบอกว่าผมไม่สบายแต่ว่าที่เขาโทรมาบอกเดี๋ยวผมหายดีแล้วมาทำงานกันใหม่แต่ไม่น้อยหรอกคนไม่สบายอ่ะต้องไปรักษาเขาก็บอกว่าเดี๋ยวผมหายแล้วกลับมาทำงานแค่นั้นเองน้องน่ารักเราคุยกันตลอดนันทนาหนุนแก้จริยธรรมยุบพรรคชี้คาดเดาไม่ได้ส.ว.เสียงข้างมากเห็นด้วยหรือไม่การเมืองวันที่22กันยายน2567 17นาฬิกานันทนาหนุนแก้รัฐธรรมนูญปมจริยธรรมยุบพรรคเชื่อทำให้พรรคการเมืองมีเสถียรภาพชี้คาดเดาไม่ได้ส.ว.เสียงข้างมากเห็นด้วยหรือไม่เมื่อวันที่22กันยายน2567นางสาวนันทนานันทวโรภาสสว.ให้สัมภาษณ์ถึงการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราของพรรคเพื่อไทยพท.และพรรคประชาชนปชน.ว่าเป็นสิ่งที่ส.ส.คิดซึ่งขั้นตอนต่อไปก็จะมีการเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรก่อนจะเป็นการพิจารณาร่วมกันของทั้งสองสภาโดยเรื่องนี้กลุ่มของเราจะมาพูดคุยกันถึงประเด็นที่จะมีการแก้ไขเนื่องจากส.ส.ยื่นเสนอเข้ามาหลายประเด็นทั้งนี้ต้องรอดูว่าทางส.ส.จะมีการตอบรับกับเรื่องนี้อย่างไรก่อนเมื่อถามว่ายังมีบางพรรคการเมืองที่เห็นแย้งเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมเพราะเกรงว่าจะเอื้อประโยชน์ให้ตัวเองหรืออาจมีคนไปยื่นศาลให้ตีความได้นางสาวนันทนากล่าวว่าเรื่องจริยธรรมเป็นเรื่องของกลุ่มบุคคลซึ่งอยู่ในแวดวงวิชาชีพนั้นๆที่จะพิจารณาวินิจฉัยกันเองว่าเรื่องนี้ทำพฤติกรรมเช่นนี้สอดคล้องกับจริยธรรมวิชาชีพเขาหรือไม่แล้วให้มีการลงโทษกันเองซึ่งเรื่องจริยธรรมเป็นนามธรรมแต่เมื่อมาเป็นข้อกฎหมายแล้วก็จะมีการบังคับที่ค่อนข้างเข้มข้นฉะนั้นหากมีการปรับให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงคือเป็นเรื่องของจริยธรรมในกลุ่มของคนที่ดำรงตำแหน่งต่างๆที่จะพิจารณากันเองน่าจะเหมาะสมกว่าแทนที่จะเอาเรื่องจริยธรรมมาเป็นสิ่งที่อาจจะให้คุณให้โทษในลักษณะที่อาจจะมีการกลั่นแกล้งทางการเมืองกันซึ่งอาจจะรุนแรงกว่าที่ควรจะได้รับเช่นมีการวินิจฉัยตัดสินให้ตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตซึ่งในความเป็นจริงหากดูโทษทางอาญาเราต้องดูว่าการทำผิดในแต่ละกระทงนั้นควรจะเป็นสัดส่วนตามความผิดนั้นๆ
หากมีการปรับปรุงในส่วนนี้ส่วนตัวก็เห็นด้วยเพราะย้ำว่าเรื่องจริยธรรมเป็นนามธรรมสูงมากนางสาวนันทนากล่าวเมื่อถามกรณีที่พรรคการเมืองมีข้อเสนอให้มีการทบทวนเงื่อนไขการยุบพรรคนางสาวนันทนากล่าวว่าพรรคการเมืองควรเป็นองค์กรสถาบันที่คนมารวมตัวกันแล้วได้แสดงออกทางอุดมการณ์ที่สอดคล้องกันฉะนั้นจึงควรตั้งได้ง่ายดำรงอยู่ได้ตราบใดที่มีประชาชนที่มีอุดมการณ์ตรงกันสนับสนุนไม่ควรถูกยุบโดยความผิดของกรรมการบางคนหรือคำวินิจฉัยที่ค่อนข้างเหวี่ยงแหหากนักการเมืองทำผิดก็ควรตัดสินเป็นกรณีของคนคนนั้นไปทั้งนี้หากมีการแก้ไขตรงนี้ส่วนตัวมองว่าพรรคการเมืองจะได้มีเสถียรภาพได้แสดงออกอุดมการณ์ต่างๆให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนจำนวนมากเมื่อถามว่าแนวโน้มการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของสว.ชุดปัจจุบันจะแตกต่างจากสว.ชุดก่อนหน้านี้หรือไม่นางสาวนันทนากล่าวว่าตนตอบแทนกลุ่มที่เป็นเสียงข้างมากไม่ได้เพราะที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าการลงมติของเสียงข้างมากตรงข้ามกับเสียงข้างน้อยเสมอฉะนั้นจึงไม่อาจคาดเดาได้ว่าการแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้เสียงข้างมากจะไปในทิศทางใดซึ่งคงต้องรอดูในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา